ไอเดียเจ๋งสวนน้ำต้อนรับและอนุญาตน้องหมาลงเล่นน้ำก่อนการทำความสะอาดครั้งใหญ่ประจำปีรอสพาร์คสวนน้ำขนาดใหญ่ปกติไม่อนุญาตให้เหล่าน้องหมาเข้ามาใช้บริการและมีแผนทำความสะอาดครั้งใหญ่เป็นประจำทุกปีโดยการปล่อยน้ำทั้งหมดทิ้งในช่วงสิ้นฤดูร้อนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวทว่าภายหลังรอสพาร์คเล็งเห็นความน่าเสียดายที่ต้องปล่อยน้ำทั้งหมดทิ้งไปโดยไม่เกิดประโยชน์ก่อนจะปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดเปิดให้บรรดานายรักพาน้องหมาเข้ามาเล่นสนุกในสวนน้ำได้ในทุกโซนแบบไม่มีกั๊กโดยมีค่าบริการเพียง$10หรือประมาณ330 บาทต่อตัวเท่านั้นและที่สำคัญรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปบริจาคให้กับศูนย์พักพิงสัตว์ท้องถิ่นอีกด้วยหลังคำเชิญชวนถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนวงกว้างก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากบรรดานายรักทั่วทั้งเมืองซึ่งต่างยกขบวนพาน้องหมาสุดรักเดินทางมาเล่นน้ำดำผุดดำว่ายเพลิดเพลินกันชุ่มฉ่ำหัวใจเป็นการทิ้งทวนฤดูร้อนสุดอบอ้าวกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีและได้รับความสนใจมีน้องหมาจำนวนมากเดินทางมาร่วมสนุกโชว์สกิลเมอร์เมดเพิ่มขึ้นในทุกปีด้วยเช่นกันเรื่องราวทั้งหมดถูกเผยแพร่โดยเยนโรโรแมนแคนโดผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ Reddit ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดานายรักที่พาน้องหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แวะเข้าไปเล่นน้ำที่รอสพาร์คถึง2 ครั้งเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนด้วยเรื่องราวของเขาได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานจำนวนมากหลายคนชื่นชมไอเดียสุดบันเจิดของรอสพาร์คบางคนกล่าวว่านี่คือสวรรค์ของเหล่าน้องหมาอย่างแท้จริง